การจัดอันดับเมืองที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดในโลกประจำปีนี้ได้รับการเปิดเผยออกมาแล้วครับปรากฏว่าสิงคโปร์ฮ่องกงและกรุงปารีสของฝรั่งเศสครองอันดับที่1ร่วมกันขณะที่กรุงการากาสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพถูกที่สุดครับสำนักข่าวดีอีคโนมิสของอังกฤษเผยแพ,พร่การจัดอันดับเมืองที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดในโลกจากการรวบรวมข้อมูลราคาสินค้า150รายการในปีที่ผ่านมาครับอาทิค่าเดินทางขนมปัง กาแฟข้าน้ำค่าไฟไปจนถึงค่าตัดผมปรากฏว่าจากทั้งหมด133เมืองทั่วโลกฮ่องกงสิงคโปร์และกรุงปารีสเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศสคือ3เมืองที่ค่าครองชีพแพงที่สุดครับนับเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่จัดอันดับมา30ปีที่มี3เมืองครองอันดับหนึ่งร่วมกันโดยสิงคโปร์ยังคงรั้งอันดับหนึ่งไว้เหมือนเดิมปารีสที่ติด1ใน10มาตลอด15ปีขยับขึ้นมาจากอันดับที่สองเมื่อปีที่แล้ว ขณะที่ฮ่องกงขยับขึ้นมาจากอันดับ4ครับเมืองทั้งหมดใน10อันดับแรกเป็นเมืองที่อยู่ในทวีปเอเชียยุโรปและอเมริกาครับโดยที่น่าสนใจก็มีทั้งเมืองโอซาก้าของญี่ปุ่นที่ขยับขึ้นมา6อันดับอยู่ในอันดับ5แพงยิ่งกว่ากรุงโตเกียวและเทียบเท่ากับนครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์นครนิวยอร์กของสหรัฐขยับขึ้นมา6อันดับอยู่ในอันดับที่7ร่รวมกับกรุงโคเปนเฮเกนของเดนมาร์กและกรุงโซลของเกาหลีใต้ครับ ในทางกลับกันเมื่อดูเมืองที่ค่าครองชีพถูกที่สุดในโลกแล้วแทบทั้งหมดเป็นเมืองที่กําลังเผชิญกับวิกฤตทางการเมืองและวิกฤตเศรษฐกิจครับนําโดยกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาซึ่งคาดว่าจะเจอกับเงินเฟ้อ10ล้านเปอร์เซ็นต์ในปีนี้ตามมาด้วยกรุงดามัสกัสของซีเรียที่หลนจากอันดับหนึ่งเมื่อปีที่แล้วด้านเมืองอื่นๆที่ค่าครองชีพถูกลงอย่างมากก็รวมถึงนครอิสตันบุลของตุรกีที่ตกลงมา48อันดับอยู่ในอันดับ120 เนื่องจากเงินลีราของตุรกีอ่อนค่าลงและกรุงมอสโกของรัสเซียที่ตกลงมา16อันดับอยู่ในลำดับที่102ครับ